ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูว่าอาการของฮิตาชิรุ่นนี้นะครับพี่น้องส่วนใหญ่นะครับมอเตอร์ปั่นแห้งเขาจะเสียนะครับพี่น้องทีนี้ไอ้มอเตอร์ซักก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับฮิตาชิรุ่นนี้นะครับพี่น้องรุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันมักเสียครับพี่น้องนี่นะครับสาเหตุที่มันเสียได้นะครับคือถังมันใหญ่ครับพี่น้องใส่ผ้าเยอะครับพี่น้องนี่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับทีนี้หลังจากที่ ไอ้ตัวนี้แกนซักตัวนี้นะครับพี่น้องถ้ามันแตกนะครับพี่น้องน้ำจะรั่วพอน้ำรั่วเสร็จปั๊บนะครับพี่น้องไอ้ตัวนี้หมุนนะครับพี่น้องมันก็จะสาดใส่ตัวนี้นะครับพี่น้องน้ำตัวนี้แหละครับพี่น้องมันจะสาดมันอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องทีนี้มันก็จะสาดใส่มอเตอร์ปั่นแห้งตัวนี้ทําให้มอเตอร์ปั่นแห้งเสียหลังจากนั้นมา พี่น้องก็จะทําการไปหาซื้อซึ่งมันแพงนะครับพี่น้องของฮิตาชิของแท้จะแพงมากนะครับพี่น้องและส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่ไอตัวซักนี่แหละครับพี่น้องมอเตอร์ซักนี่แหละครับยังดีอยู่ตัวนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ99เลยครับที่ผมเจอมาตัวนี้จะเสียก่อนทุกครั้งเพราะถูกน้ำนะครับพี่น้องนี่นะครับทีนี้ ผมจะพาพี่น้องมาดัดแปลงเอาตัวนี้นะครับมาใส่แทนตัวนี้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะมีเยอะครับตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเสียทีนี้พี่น้องบางท่านไม่เข้าใจก็อาจจะทิ้งเอาขว้างไว้ตรงนั้นรอแต่เราไม่ต้องรอครับและไม่ต้องไปหาซื้อตัวนี้ใหม่เราก็เอาตัวนี้แหละครับมาใส่แทนนะครับที่มันเหลืออยู่ที่บ้านเรานั่นแหละครับพี่น้องเอาตัวซักมาใส่แทนตัวปั่นแห้งได้นะครับอันนี้ไหนๆมันก็เสียแล้วครับไม่ต้องกลัวมันพังแล้วครับเพราะมันเสียนี่นะครับตัวปั่นแห้งจะเสียก่อนนะครับพี่น้องปั่นแห้งเราก็ไม่เอาครับเอาออกทีนี้แล้วก็ชำแหละตัวนี้ออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสนิมทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องแม้แต่แกนตัวนี้ก็ยังเป็นนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นสนิมอยู่เลยนะครับพี่น้องทีนี้เราก็เอาตัวซักเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็เอาตัวซักนี้มาใส่แทนไอ้ตัวปั่นแห้งเลยนะครับพี่น้องอ้าวเราต้องระมัดระวังสายมันหน่อยนะครับนะ
ถ้าบูทมันเบียดนะครับพี่น้องมันเวลาไฟเข้ามันจะติดนะครับเราต้องขยับหาตัวนี้ตั้งตัวนี้ให้ดีนะครับเนาะถึงเราจะทดสอบแล้วมันติดเราก็ยังปรับตัวนี้ได้นะครับปรับให้มันแกนไม่เอียงนะครับพี่น้องถ้าแกนไม่เอียงแล้วทีนี้มันก็จะทำงานได้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับถ้าแกนตัวนี้นะครับบูทตัวนี้กับด้านล่างมันเอียงทําให้แกนด้านในเบียดมันจะไม่หมุนครับพี่น้องมันจะอื้อไปเลยนะครับทีนี้เราก็ค่อยขยับเคาะพวกนี้ให้เข้าได้นะครับพี่น้องเห็นมั้ยครับเพราะว่าถังมันใหญ่ครับพี่น้องนะครับถังนี้ประมาณ5โลเลยนะครับพี่น้องเนี่ยครับถังมันนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้ามันยังไม่สนิทเราก็ตั้งมันใหม่ครับเห็นไหมครับว่ามันแทนกันได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้มันหมุนได้เลยครับมอเตอร์ปั่นแห้งของมันเสียนะครับพี่น้องแล้วก็ถอดเอาไอ้ตัวซักมาใส่ตัวนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับนี่หมุนเลยครับแล้วก็แรงด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับอย่าไปเอาทิ้งเอาขว้างนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าทำงานได้นะครับถ้าลูกปืนมันแตกมันเสียมันมีเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตัวละ60-70บาทนะครับง่ายมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวซักนี่นะครับไอ้ตัวซักนี่มันจะดีอยู่ครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นตัวปั่นแห้งเลยนะครับที่มันเสียนะครับพี่น้องส่วนใหญ่จะปั่นแห้งนี่เสียตัวซักยังดีอยู่ทีนี้แล้วก็ตัวซักนี่แหละครับพี่น้องมาใส่แทนตัวนี้เราต้องใส่ให้มันได้ระดับกันนะครับพี่น้องต้องเคาะต้องพยายามทําให้มันเข้าล็อกดีๆให้มันแน่นพอมันแน่นแล้วมันไม่มีการเบียดพอมันไม่เบียดแล้วปุ๊บมันก็จะหมุนอย่างแบบนี้แหละครับพี่น้องทดแทนกันได้เลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆนี้ผมก็หวังใจว่าจะเป็นวิทยาทานแก่พี่น้องพวกเราที่ทํามาหากินนะครับลองเอาไปพิจารณาใช้ดูนะครับว่าเผื่อมันเป็นประโยชน์ได้นะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นนะครับว่าปั่นแห้งได้เลยครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องมันเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นใหญ่ครับพี่น้องดูถังมันก็ใหญ่มากครับเห็นนะครับอันนี้ปั่นให้ปั่นเลยนะครับปั่นได้ดีด้วยครับนี่ครับลองเอาไปเปลี่ยนดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องเพราะว่ามอเตอร์ซักมันจะค้างอยู่ที่บ้านเราเยอะแยะครับพี่น้องเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับมันแพงเราเอามอเตอร์ซักเนี่ยครับมาเป็นมอเตอร์ปั่นแห้งได้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ